วัสดีครับกอดได้ไหมคะโอ้นี่ยิ่งกว่านางงามนะคะน้องฟุ๊กเดอะสตาร์นั่นเองครับผมเด็กชายฟุ๊กหรือเปล่าใช่ครับคือผมเป็นศิลปินใหม่พี่แฟงสวัสดีครับศิลปินใหม่แล้วผมนี่มันไม่ขึ้นเลยนะคะหรือว่าไงก็จริงๆมันขึ้นแล้วครับแต่เขาบอกว่าเฮ้ยฟุ๊กใส่แว็กนิดนึงก็มันก็เลยแบบดูสั้นลงไปอีกอะไรครับแต่หน้าแอบกลมนิดนึงมันกลมอยู่แล้วพี่โอ้พี่หาเรื่องผมมากทำไมอะคะจริงผมยิ่งซีเรียสเรื่องกลมอยู่พี่แซวเล่นคิดถึงหรอกค่ะถามถึงโปรเจกต์ไปจีนเห็นว่าจะมีแผนไปจีนแล้วตอนนี้ก็จริงๆคือตรงที่จีนมันเวิร์กมากฮะมันก็แบบว่ามีแฟนคลับมีกลุ่มมีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็แต่ว่าจริงๆคืออยากจะไปเน้นทำงานเรื่องร้องเพลงมากกว่าครับก็ตอนนี้ก็กำลังแบบซุ่มๆทำเพลงอยู่แต่ว่าเห็นคอนเสิร์ตกับพี่พาดไปยังคะไปแล้วยังมีวันไหนโปรโมทกันวันที่25นี้ครับผมก็ถ้าใครสนใจก็รีบๆติดต่อแล้วกันไปที่ไหนนะมีเล่นที่ไหนโคโค่บาร์นะครับผมบัตรนี่ไม่แน่ใจว่าถ้าเกิดเด็กเนี่ยเสีย600กว่าแล้วก็ถ้าเกิดถ้าโตไหนก็900กว่าบาทครับผมลองนะคะหลายคนถามก็เมื่อกี้นะคะพี่บอยครับแต่ว่าไม่รู้รออยู่เหมือนกันไม่กล้าถามแต่ว่าก็มีแบบกระแสแฟนคลับที่จีนเนี่ยเล่นกับพี่โออะไรเงี้ยจริงเหรอผู้อยากเล่นกับพี่โอนะเพราะว่าคือมันทำงานแล้วมันเข้าขากันอะไรเงี้ยทีนี้มันก็ขึ้นอยู่ว่าพี่ๆเขาจะมองว่ายังไงมันจะเหมาะสมตอนไหนมีบทตอนไหนจริงๆเซนเขาก็เหมือนกับว่าจะให้ไปแคสอยู่ว่าแบบไปลงที่เซนอะไรเงี้ยก็รออยู่แล้วจะไปไหมใจมากเขาให้ทำอะไรก็ทำหมดแล้วครับตอนนี้ครับผมแต่แผนเบื้องต้นไปจีนวันไหนครับจีนยังครับถ้าเกิดไปตอนนี้ก็คงไปเที่ยวอ่ะใช่ครับทำไมชอบเมืองจีนล่ะนะชอบเมืองจีนเพราะว่าจริงๆแฟนคลับเขาค่อนข้างที่จะต้อนรับเราดีมากนะครับแล้วก็เราก็มองว่าเราสามารถที่จะไปทำงานตรงนั้นได้มันก็เหมือนแบบว่าใครๆทำงานตรงนี้ก็อยากที่จะแบบว่าไปแบบไปสู่จุดที่มันใหญ่กว่าแล้วก็คนแบบว่าคนชมเรามากกว่าอะไรเงี้ยนะฮะแต่จริงๆคือถามว่าเราลืมแฟนคลับไทยไหมก็ไม่อ่ะเพราะเขาก็สร้างออกมาแฟนคลับหลายคนก็คิดถึงน้องฟลุ๊กด้วยล่ะค่ะคิดถึงพี่แจ็คด้วยเหมือนกันเขาบอกว่าพี่แจ็คค่อนข้างแต่งตัวโป๊มากตอนเช้าๆจริงๆคือแบบคือผมยืนตรงเนี้ยนะมองเห็นถึงท้องอ่ะไม่จริงอ่ะจริงจริงเป็นไปจริงๆครับก็เดี๋ยวต่อไปจะแต่งตัวให้เรียบร้อยใช่มันควรจะเป็นอย่างนั้นพี่เพราะพี่เป็นตัวอย่างของแบบเด็กเยอะมากใช่เสียใจไม่ต้องเสียใจไม่เสียใจค่ะแล้วบวชเสร็จแล้วจะทำอะไรต่อครับแบบแผนในใจแบบทำบ้านกับป้าหรือว่าอะไรเงี้ยก็จริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่เคยบอกทุกครั้งเลยที่สัมภาษณ์เนี่ยบอกว่าจริงๆเราชอบร้องเพลงนะฮะแล้วก็ตอนนี้เริ่มอิ่มตัวแล้วเราก็เริ่มเบื่อแล้วนะครับกับการที่บอกว่าเราต้องแบบไปงานต่างๆแล้วก็เอาเพลงของคนอื่นมาร้องอะไรเงี้ยเราก็เลยคิดว่าเราทำเพลงของตัวเองดีกว่าอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบว่ารวมกลุ่มกับพี่2คนแต่ขออุบไว้ก่อนละกันว่าเป็นใครนะฮะเราก็แบบว่าทำเพลงที่แบบว่ามันเกี่ยวข้องกันอะไรเงี้ยแล้วก็เดี๋ยวจะเอาไปคุยกับพี่บอยนะครับผมไปเสนอโปรเจกต์ใช่แต่ยังไม่ไปไหนจาก Exact นะคะจะไปไหนครับ Exact เขาดีขนาดนั้นแบบเขาสร้างเรามาพี่ให้ผมไปไหนผมรักพี่บอยมากครับครับพี่บอยเหมือนเดิมเนาะจริงจริงจริงครับผมค่ะฝากถึงแฟนคลับเลยค่ะนะฝากถึงแฟนคลับทุกคนนะครับก็ถ้าเกิดว่าคิดถึงเดอะสตาร์รุ่นเก่าๆอะไรอย่างเงี้ยใช่ก็รอนิดนึงนะเพราะว่าเดี๋ยวเพลงที่พวกทำเนี่ยจะมีเดอะสตาร์รุ่น4ร่วมกับฟุกด้วยแหละแต่ว่าเป็นใครขออุบไว้ก่อนละกันเนี่ยก็คอยดูละกันทุกคนแบบว่ายังรักแล้วก็ที่ยังอยากที่จะทำงานในวงการตรงนี้อยู่ครับผมยังอยากที่จะร้องเพลงให้ทุกคนฟังอยู่ยังไงก็อดทนกันหน่อยครับผมแค่มันเกิดน้องต้าแล้วฝากอะไรถึงน้องต้าหน่อยไหมครับต้าครับต้าเขาดีมากจริงๆนะครับผมแต่ว่าเรานี่ไม่ยอมเป็นคนดีทีครับก็ฝากพี่ต้าด้วยครับยังไงก็อย่าแต่งตัวโปมากแกมันเครื่องว่ะโอ้ยต้าเป็นคนแต่งตัวเรียบร้อยที่สุดแล้วนะครับอ๋อเหรอฮะโอเคโอเคนะครับขอให้มันเกิดนิดนึงขอให้ต้ามีความสุขมากๆแล้วกันนะครับผมถึงแม้ว่าต่อไปเนี่ยเราจะได้อยู่ในฐานะที่ว่าเป็นแฟนกันหรือเปล่าหรือว่าต้าจะแบบว่าเราจะเป็นเพื่อนกันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะยังไงก็อย่าจะบอกว่าฟุก็มีความรู้สึกดีๆให้ต้าเสมอนะครับแล้วก็พี่แจ็คใจร้ายมากมาถามผมตอนนี้โอเคครับแฮปปี้นะคะแฮปปี้ครับรักต้ามากครับน้องต้าน